ตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมานะครับเซ็นทรัลพัฒนาเราได้สร้างศูนย์กลางการใช้ชีวิตให้กับผู้คนมาอย่างต่อเนื่องเราได้สร้างสถานที่ที่ผู้คนมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนอกเหนือจากการใช้ชีวิตประจำวันนะครับซึ่งจะเป็นการพัฒนาสังคมและชุมชนไปพร้อมกันเราเชื่อว่าการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต้องเริ่มจากการเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันและพัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืนเราจึงอยากจะส่งมอบโอกาสที่ดีๆนะครับให้กับเด็กและเยาวชนใน3หน่วยงานเพื่อที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจสร้างให้เกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นในตัวเองของขวัญปีใหม่ปีนี้ของเซ็นทรัลพัฒนานะครับ เรามีไอเดียที่ชุมชนที่เราไปช่วยเหลือมูลนิธิสมานใจนะครับออทิสติกที่เชียงใหม่ซึ่งเด็กมีทักษะในการทอผ้าซาอรินะครับได้สวยงามมากนะครับซึ่งเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2560แล้วนะครับแล้วก็มีโปรดักต์ที่ขายอยู่ในร้านเรากุดกูลด้วยพอผ้าทอมือนี้เสร็จก็ส่งไปที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต7ที่จังหวัดเชียงใหม่ทางศูนย์นี้ก็จะตัดเย็บเป็นโปรดักต์ที่เราถืออยู่ในมือเนี่ยนะครับขอขอบคุณโครงการของขวัญปีใหม่ของเซ็นทรัลพัฒนาเป็นอย่างยิ่งที่ส่งต่อโอกาสจากที่ทางโครงการของขวัญนี้ได้ให้โอกาสแก่บ้านสมานใจและนำโอกาสนี้ส่งต่อมาให้กับลูกหลานเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนเขต7เชียงใหม่ในการที่เขาจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นคงมีศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับในชุมชนต่อไปผมต้องขอขอบคุณพันธมิตรทุกท่านนะครับที่ได้ความช่วยเหลือในโครงการนี้เราอยากจะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเคียงคู่ไปกับการเติบโตของเด็กๆให้เป็นอนาคตที่ดีของครอบครัวชุมชนและสังคมต่อไปครับ